ราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพกระผมนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ถูกกล่าวหาขอแถลงการปิดสำนวนการถอดถอนกระผมต่อสภาแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับเมื่อวันที่23เมษายน2558ผมได้แถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.และต่อมาในวันที่27เมษายน2558ผมได้ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจมาตอบคำถามของคณะกรรมการซักถามในสภาแห่งนี้เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เนื่องจากกระผมเห็นว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่20เมษายน2558โดยคดีที่ผมถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้นมีอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายถึงจำคุกตลอดชีวิตและศาลได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่29มิถุนายน2558ดังนั้นผมก็ยังขอยืนยันว่าการแถลงใดๆของกระผมต่อสภาแห่งนี้ย่อมส่งผลกระทบถึงแนวทางการต่อสู้คดีของผมในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการเมืองซึ่งท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคงจะได้รับทราบและผมหวังว่าท่านสมาชิกจะเข้าใจในตัวกระผมท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกที่เคารพครับผมอยากกราบเรียนว่าการทำหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายที่สำคัญในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจากคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งด่วนและโปร่งใสไม่ให้มีการทุจริตในเรื่องการระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกหรือโกดังกลางของรัฐบาลตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่9กันยายน2554เพื่อให้สามารถนำเงินที่ได้จากการระบายข้าวไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในรอบปีการผลิตต่อไปจึงเป็นไปไม่ได้เมื่อกระผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และมีภารกิจที่จะระบายข้าวอย่างเร่งด่วนในทันใดนั้นจะไปสมคบหรือแบ่งแยกหน้าที่กับใครตามที่ถูกกล่าวหาท่านประธานและท่านสมาชิกครับผมขอเรียนย้ำว่าปัญหาสต็อกข้าวที่ตกทอดมาจากรัฐบาลเก่าๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 2549 50 51และถึงปี2552จำนวน 2,189,000 ตันจนตกทอดมาถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ประชุมได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าข้าวค้างสต๊อกดังกล่าวเริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วมีส่วนที่ใช้การได้เพียงประมาณ30%จึงควรให้เร่งระบายข้าวเก่าค้างสต๊อกจำนวนนี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศครับในขณะนั้นปัญหาการเร่งระบายข้าวจึงเป็นภาระสำคัญที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้รับมอบหมายและต้องดำเนินพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้าผมขอเรียนยืนยันต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว
นอกจากข้าราชการการเมืองแล้วเกือบทั้งคณะยังประกอบไปด้วยข้าราชการประจำที่มีประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องระบายข้าวมาในหลายรัฐบาลและล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเคยปฏิบัติงานตามแบบแผนและระเบียบของทางราชการมาก่อนแล้วทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อข้าราชการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวและเคยได้รับความเชื่อถือให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากรัฐบาลก่อนๆจึงไม่มีเหตุผลใดที่กระผมจะไม่ให้ความเชื่อถือและในการพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลด้วยเหตุที่ได้แต่งตั้งข้าราชการประจำที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเข้าเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งประธานอนุนั้นจึงไม่ได้แตกต่างกับการพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอื่นๆแต่อย่างใดสำหรับยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นอกจากการกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการและวิธีระบายข้าวหลายประการแล้วอย่างที่ผมได้เรียนเน้นย้ำถึงสถานการณ์ข้าวคงเหลือค้างในสต็อกของรัฐบาลในขณะนั้นตั้งแต่ต้นมาจึงทำให้หนึ่งในแนวทางการดำเนินการระบายข้าวคือการเร่งระบายข้าวเปลือกและข้าวสารเก่าในสต็อกของรัฐบาลที่มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต่2ปีจนถึง6ปีและไม่ว่าจะดำเนินการระบายข้าวด้วยวิธีใดก็ตามก็จะต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดโอกาสจังหวะเวลาที่เหมาะสมเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศราคาตลาดโลกและราคาของคู่แข่งในตลาดอาทิเวียดนามและอินเดียด้วยสำหรับการระบายข้าวโดยวิธีการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G นั้นผมเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์การระบายข้าวรูปแบบหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ในปริมาณมากทั้งยุทธศาสตร์การระบายข้าวให้รัฐวิสาหกิจของต่างประเทศในลักษณะ G2G นั้นที่ผ่านมาในยุทธศาสตร์การระบายสินค้าเกษตรอื่นก็เคยดำเนินการมาแล้วดังนั้นในการระบายข้าวก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้ขยายตลาดสินค้าข้าวเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและต่อมาเมื่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวแบบ G2Gได้เสนอเรื่องเพื่อให้ผมพิจารณาเห็นชอบการขายข้าวแบบ G2G กับบริษัท GSSG ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนนั้นผมขอเรียนว่าด้วยเอกสารจากหน่วยงานราชการซึ่งยืนยันถึงสถานะของ GSSG ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจจีนและประสบการณ์ในการเจรจาและการตรวจสอบของข้าราชการก่อนการเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G2G ย่อมทำให้ผมในฐานะผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบต้องเชื่อถือในขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและเอกสารดังกล่าวที่ราชการยืนยันซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทำให้กับผมไม่เชื่อถือเอกสารของทางราชการท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพครับการพิจารณาเห็นชอบการขายข้าวแบบ G2G ของผมในขณะนั้นผมขอเรียนว่าเมื่อกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำเสนอเรื่องได้เสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมข้อเท็จจริงข้อเสนอและผลดีในการระบายแบบ G2G ให้กับ GSSG สารัฐวิสาหกิจจีนมายังผมในขณะนั้นผมได้พิจารณาและเห็นว่ากรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลกำหนดให้สามารถขายข้าวแบบ G2G กับรัฐวิสาหกิจได้
และที่ผ่านมาหน่วยงานต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อเพื่อซื้อขายข้าวกับหน่วยงานรัฐบาลไทยต่างก็เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นกันกระผมเห็นว่าการที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างประเทศได้เสนอซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐบาลในปริมาณที่มากย่อมเป็นโอกาสที่รัฐจะสามารถนำข้าวเก่าที่ค้างอยู่ในสต๊อกออกระบายทั้งหมดซึ่งจะเป็นการลดภาระของรัฐในการจัดเก็บข้าวเก่าดังกล่าวและลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐได้เป็นจำนวนมากและนั่นหมายถึงประโยชน์สำคัญยิ่งที่รัฐจะได้รับกับทั้งเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างมากด้วยและเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ข้าวในขณะนั้นโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญเช่นประเทศอินเดียซึ่งในขณะนั้นเริ่มมีการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้แล้วย่อมคาดการได้ว่าราคาข้าวในตลาดโลกอาจจะผันผวนลดลงได้อีกทั้งเมื่อพิจารณาการขายข้าวดังกล่าวซึ่งเป็นการพิจารณาเห็นชอบให้ขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ก็ย่อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนที่มีต่อกันมาเป็นเวลานานขออภัยการพิจารณาให้ความเห็นชอบขายข้าวของกระผมเป็นการพิจารณาตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวที่หน่วยราชการได้พิจารณากลั่นกรองและสรุปนำเสนอขึ้นมาให้กับผมพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นชอบตามกรอบที่เสนอขึ้นมานั้นผมไม่ได้พิจารณาหรือสั่งการอย่างอื่นใดนอกเหนือจากที่ส่วนราชการเสนอขึ้นมาเลยเมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่อไปท่านประธานครับผมปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการระบายข้าวในช่วงเดือนกันยายนพ.ศ. 2554ถึงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555เป็นช่วงเวลาประมาณ5เดือนที่รับผิดชอบหลังจากเดือนกุมภาพันธ์2555เป็นต้นมาผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมส่งเสริมการส่งออกทำให้ผมไม่ได้ดูแลรับผิดชอบเรื่องข้าวอีกเลยจึงไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์หรือมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากช่วงนั้นบ้างกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการใหญ่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์แต่เมื่อภาพรวมว่าชาวนาส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาแม้จะมีการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการทุจริตเข้มข้นเพียงใดหากจะพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะว่ามีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะตรวจสอบแก้ไขเอาผิดกับผู้ทุจริตนั้นไม่ใช่ไปเหมารวมว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับจำนำข้าวต้องรับผิดด้วยกันหมดควรจะมีการแยกแยะในแต่ละขั้นตอนว่าใครผิดใครไม่ผิดซึ่งหากใช้วิธีชี้ผิดแบบเหมารวมเช่นที่ทำกันนี้จะทำให้ต่อไปยากที่จะหาคนทำงานอย่างทุ่มเทถึงที่สุดเพราะทุกคนก็จะระวังตัวเกรงว่าจะถูกเหมาว่ากระทำผิดด้วยผมจึงอยากขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาว่าใครผิดใครไม่ผิดให้ชัดเจนมิใช่เพียงฟังแล้วพูดและทำตามกันโดยไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจะเรียกว่าเป็นธรรมได้อย่างไรและที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องการระบายข้าวการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลได้ย่อมหมายถึงรัฐได้รับเงินที่สามารถนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวและส่งมอบคืนเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ย่อมมีผลต่อการลดดอกเบี้ย
และเป็นประโยชน์ต่อรัฐอย่างยิ่งสำหรับการพิจารณาเห็นชอบราคาขายข้าวแบบ G2G ให้กับรัฐวิสาหกิจจีนซึ่งผมถูกกล่าวหาว่าได้เห็นชอบอนุมัติขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาดในประเทศหรือต่ำกว่าราคาที่ฝ่ายไทยเสนอหรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำนั้นขอเรียนยืนยันว่าผมได้พิจารณาในขณะนั้นแล้วว่าการขายข้าวแบบ G2G ถือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการการขายข้าวเก่าที่มีข้าวเสื่อมสภาพจำนวนมากซึ่งตกค้างมาจากรัฐบาลเก่าหลายรัฐบาลให้สามารถถูกระบายออกไปได้ในราคาที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นยิ่งกว่านี้ส่วนข้าวใหม่ก็ขายได้ในราคาของกรมการค้าภายในซึ่งเป็นราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพและข้าวที่ขายออกไปก็ได้รับชำระเงินครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์รวมทั้งได้พิจารณาถึงราคาขายสินค้าเกษตรแบบ G2G ที่ผ่านมาในอดีตซึ่งในการขายข้าวแบบ G2G ก็ไม่เคยปรากฏว่ารัฐเคยขายได้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือราคาที่รับจำนำดังนั้นการที่คณะกรรมการปปช.ตั้งข้อกล่าวหาว่ากับผมอนุมัติขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการขายสินค้าเกษตรแบบ G2G ของรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตที่ได้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือราคาที่รับจำนำจะต้องมีความผิดด้วยหรือไม่และแม้แต่ในรัฐบาลปัจจุบันการขายสินค้าเกษตรอื่นในสต็อกของรัฐบาลด้วยวิธีการขายแบบรัฐต่อรัฐก็เป็นการขายในราคาต่ำกว่าที่รัฐบาลรับซื้อจากเกษตรกรและต่ำกว่าราคาตลาดเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับการพิจารณาเห็นชอบการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐดังกล่าวของผมนั้นผมขอยืนยันว่าผมดำเนินการด้วยเจตนาสุจริตเพื่อประโยชน์ของรัฐและไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวผมดำเนินการเกี่ยวกับการระบายข้าวด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดทุจริตกระทำผิดใดๆหรือดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือทำเพื่อใครเลยหากปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็เพื่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชนเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับในขณะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวช่วงระยะเวลาสั้นๆผมมีข้อสังเกตและข้อสงสัยครับว่ากับผมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประมาณ5เดือนเท่านั้นรัฐวิสาหกิจของจีนที่ผมเกี่ยวข้องด้วยก็มีเฉพาะ GSSG เท่านั้นแต่เหตุใดคณะกรรมการปปช.จึงได้กล่าวหาเชื่อมโยงว่ากระผมไปเกี่ยวข้องกับไหหนานด้วยทั้งกรรมาธิการซักถามก็ได้พยายามซักถามให้ผมเชื่อมโยงกับไหหนานอีกเช่นกันการเชื่อมโยงให้ผมไปเกี่ยวข้องกับไหหนานนั้นคณะกรรมการปปช.ก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานใดๆมายืนยันให้เห็นเป็นที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการปปช.มีเจตนาที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับกระผมซึ่งกระผมก็ไม่ทราบว่ากรรมาธิการซักถามที่ถูกแต่งตั้งโดยสภาแห่งนี้ได้อ่านรายงานการไต่สวนโดยละเอียดหรือไม่ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่จึงได้ตั้งคำถามที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงท่านประธานที่เคารพครับหากสภาแห่งนี้ได้ดำเนินการถอดถอนต่อไปและลงมติถอดถอนกับผมทั้งที่กับผมเคยแถลงโดยวาจาและมีหนังสือให้ยุติการถอดถอนแต่สภาแห่งนี้ยังคงเดินหน้าที่จะดำเนินการต่อไปหากสุดท้ายแล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษายกฟ้อง
สภาแห่งนี้จะมีมาตรการใดมาเยียวยากับผมที่ได้รับความเสียหายจากกระบวนการถอดถอนในครั้งนี้แม้กระบวนการถอดถอนจะเป็นกระบวนการทางการเมืองแต่เมื่อมีวิธีและขั้นตอนเช่นเดียวกับศาลก็สมควรที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาเสียก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับสุดท้ายนี้ผมขอเรียนยืนยันว่าผมไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาและขอเรียนย้ำว่าการกระทำผิดใดๆที่คณะกรรมการปปช.กล่าวหาผมนั้นไม่ปรากฏพบว่ามีพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลใดในสำนวนการไต่สวนของปปช.ว่าผมกระทำผิดอย่างไรขณะดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวหรือปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าผมได้ร่วมมือกับใครเพื่อไปกระทำการใดตามที่คณะกรรมการปปช.กล่าวหาและท่านทั้งหลายทั้งปวงที่ผมถูกกล่าวหามาทั้งหมดนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตระหนักว่าเมื่อคณะกรรมการปปช.ได้ส่งเรื่องเดียวกับที่ท่านสมาชิกกำลังพิจารณาเพื่อถอดถอนผมเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเพื่อความยุติธรรมกับผมและบุคคลอื่นที่ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยซึ่งมิได้อยู่ในสภาแห่งนี้และไม่มีสิทธิ์มาโต้แย้งคณะกรรมการปปช.ในสภาแห่งนี้ได้ด้วยตนเองควรจะต้องไปสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในศาลเพื่อความเป็นธรรมใช่หรือไม่ขอขอบพระคุณครับ